สวัสดีครับสวัสดีกับทุกคนทุกท่านนะครับที่เป็นสายธรรมชาตินะฮะตอนนี้ TDM ได้เคสตัวอย่างในการที่จะแนะนำวิธีการงับอากาศนะครับเบื้องต้นนะครับก็ตื่นเช้ามาคำถามมีอยู่ว่ารู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาก่อนรู้สึกตัวก่อนรู้สึกตัวก่อนก็แสดงว่าตานี่ลืมหรือยังยังไม่ลืมหลับตาครับเมื่อหลับตาเสร็จตอนตื่นเช้านะครับยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับพอผมนับ5 4 3 2สูดอากาศเข้าทางปากแล้วห้ามเอาออก5 4 3 2สูดครับมาที่ท้องไม่ต้องไปอั้นที่ปากนะครับกลืนลงท้องกลืนลงไปเลยครับกลืนลงท้องไปโอเคนะครับตอนนี้ยังกั้นอยู่เนาะยังอัดอยู่นะ5 6 7 8เรามีหน้าที่อย่างเดียวหนีครับหนีให้ได้นานที่สุด9 10 1112ที่นับไม่ใช่การสะกดจิตแต่เป็นการให้จังหวะตัวเองเวลาอยู่ที่บ้านให้นับจังหวะตัวเองด้วย16 15 15ครั้งแฮะไม่เป็นไรนี่คือ1เม็ดชัดเจนนะครับเวลาเฮ้ยมาแล้วห้ามลืมตาเด็ดขาดพักสักแป๊บนึงก่อนกินเม็ดที่2กินครับ5 4 3 2กินครับกินลงท้องไปไม่ใช่งับครับเอาใหม่นี่ดูผมเหมือนเราดูดน้ำลงไปไม่ใช่แค่งับอากาศอย่างเดียวเราต้องดูดอากาศลงท้องด้วย5 4 3 2ไปครับดีนี่แหละถูกต้อง 1,001 1,002 ดูนะครับมันจะนานกว่าครั้งแรก 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 10 11 12เรามีหน้าที่หนีนะหนีอย่างเดียวห้ามปล่อยออกมาเด็ดขาดให้เขาระเบิดเอง14 15 1617 18นี่เท่าเดิมเลยเห็นไหมโอเคนะครับอย่าเพิ่งลืมตาดีมากเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับพักสักครู่เดียวพักก่อนนะครับรู้สึกถึงความรู้สึกที่มันรู้สึกถึงผิวนอกไหมครับผิวนอกตัวเรารู้สึกว่ามันเป็นยังไงเหงื่อออกหนึ่งเหงื่อออกสองตัวเราเป็นยังไงครับตัวเราที่ช่วงอกเราช่วงท้องเราเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันซีดมันเบาหน่อยมันโยนไหมมันโยนอะไรโยนครับมันขยายได้ใช่ไหมมันพองตัวได้เนาะนี่คือความรู้สึกภายนอกที่อยู่กับตัวเราคำว่าตัวเราคือตรงนี้นะนี่คือตัวเราไหมนี่คือตัวเราไหมนี่ก็ตัวเราเนาะรู้ได้ยังไงครับว่าตัวเรามีความรู้สึกถูกต้องนั่นจำนะจำภาษานี้นะโอเคเดี๋ยวต่อไปจะให้รู้สึกถึงความรู้สึกภายในตอนนี้พักสบายตัวแล้วเนาะโอเคกินครับ1 2 3กินลงท้องไป 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 10 11 12 13 14 15 16 17หนีนะครับหนี18 19เลยแล้วนะ20 21หนีอย่างเดียว20 21นะครับเอามือถับที่หน้าอกรู้สึกถึงความรู้สึกภายในไหมครับเต้นใจเต้นไม่ใช่เอาแค่ความรู้สึกเต้นมีอะไรบางอย่างมันเต้นเนาะใจเต้นไม่ต้องไปแปลอย่าไปแปลเอาความรู้สึกไงเราจะคุยกันด้วยความรู้สึกอย่างเดียวรู้สึกเต้นรู้สึกมีอะไรเต้นอยู่ภายในเนาะตุบตับใช่ไหมนี่แหละครับคือความรู้สึกภายในเมื่อสักครู่นี้คือความรู้สึกภายนอกที่พุงกับอกมันกระเพื่อมชัดเจนเนาะเสร็จปุ๊บ3เม็ดนี่คือ3เม็ด3เม็ดปุ๊บลืมตาครับนี่คือ3เม็ดจบแล้วนะถ้าในขณะที่กินมา3เม็ดแล้วเนี่ยแล้วมันง่วงให้หลับเลยมันจะหลับไป15นาทีพอหลับไป15นาทีมันจะไปเจออยู่3อย่างถ้าจะเจอ1ฝัน2นิมิต3คือความสว่างถ้าเจอ3อย่างนี้อย่าตกใจนั่นเขาเรียกว่าความรู้สึกภายในพาไปเจอตัวตนที่แท้จริงของเราภายในที่มันเป็นชั้นลึกเข้าไปอีกทีนึงเรียกว่าสภาวะไอ้ความรู้สึกภายนอกที่ทั่วๆไปที่เรารู้สึกได้ทั่วๆไปเนี่ยเรียกสภาพโอเคนะครับแต่ถ้าไม่เจอไม่เป็นไรช่างมันถ้าไม่ง่วงไม่เป็นไรช่างมันไปต่อครับให้ลืมตาเสร็จปุ๊บแล้วปั่นจักรยานครับปั่นครับหลักการปั่น2ข้างมือเนี่ยต้องวางข้างลำตัวเติบตัวมาหน่อยเสร็จปุ๊บหัวเข่า2ข้างต้องตรงกับแนวอกเท่านั้นโอเคไปครับปั่นครับในระหว่างที่ปั่นหัวห้ามหนุนหมอนโอเคนะครับขยับตัวหน่อยลงไปห้ามหมุนหมอนเลยปั่นครับไปมือวางสองข้างลำตัวหัวเข่าตรงกับหน้าอกไปถามว่าหยุดช่วงไหนแค่ตึงโอเคนะครับไปเลยไปปั่นไปพยายามรักษาหัวเข่าให้อยู่ในแนวตรงกับหน้าอกเราห้ามแปร
ถึงยังยังยังไปเรื่อยไปก่อนไปเรื่อยก่อนไปเลยครับไม่ต้องรีบปั่นไปช้าๆไม่ต้องรีบเลยครับเออไปช้าๆห้ามหัวเข่าแปรนะครับห้ามแปรออกถึงยังถึงน่องตึงน่องพอจับมีอะไรข้างในไหมตุบตุบแค่นั้นพอรู้สึกได้ว่ามันมีอะไรตุบๆเนาะจบนะจ้ะโอเคนี่คือ1เม็ดทำไป1เม็ดแล้วพักรู้สึกถึงความรู้สึกภายนอกไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหงื่อหนึ่งเหงื่อตัวเราเป็นยังไงเนี่ยนี่ที่มันพองได้นี่รู้สึกไหมฮะขนไม่ใช่เนี่ยเนี่ยที่มันพองได้เนี่ยมันนะเนี่ยมันพองบืดว่าหายใจไม่ใช่ท้องมันท้องนี่มันช่วงผิวท้องผิวหน้าอกใช่ไหมครับผิวท้องผิวส่วนอกมันไงครับมันพองได้ไหมพองนี่คือความรู้สึกภายนอกครับเข้าใจนะเป็นความรู้สึกภายนอกที่ผ่านการเรากระตุ้น ถ้าเราไม่ได้กระตุ้นความรู้สึกด้านข้างหลังเรากับข้างหน้าเราเหมือนกันไหมครับอะไรที่ไม่เหมือนครับข้างหน้าข้างหน้าเรากับข้างหลังเราอะไรที่ไม่เหมือนข้างหน้าเราสัมผัสอะไรอยู่ไหมข้างหลังเราสัมผัสอะไรอยู่ไหมข้างหลังเราสัมผัสนี่กับอะไรครับโอเคเห็นยังเห็นยังว่ามันไม่เหมือนกันคือตรงนี้จ้ะเพราะฉะนั้นคำว่าตัวเราคือรอบตัวเราไม่เกิน1มิลลิเมตรถ้าเกิน1มิลลิเมตรไปเป็นเขาแล้วครับเข้าใจนะภายนอกตัวเราสัมผัสบ่อด้านหลังภายนอกตัวเราไม่ได้สัมผัสบ่อด้านหน้าเห็นมั้ยครับมันจะมีความต่างให้จับความรู้สึกนี้คือภายนอกนั่นแหละที่ตัวเราโอเคนะครับกิน1เม็ด2เม็ด3เม็ดเสร็จปุ๊บพอกิน3เม็ดเสร็จลุกครับลุกมานั่งตื่นเช้ามาพอลุกมานั่งเสร็จปุ๊บทำไงต่อยืนเลยครับเช็คร่างกายเลยครับว่าเราเจ็บปวดมึนงงเบอร์ชาอยู่ไหมไม่มีเนาะไม่มีเมื่อไม่มีตื่นเช้ามาดูครับด้วยปลายเท้าลงไปปลายเท้าอย่าไปเร็วอย่าไปแรงค่อยๆไปเหมือนเดิมเลยแค่ตึงลำพังเอาแค่ตึงนะครับไปเรื่อยๆนับให้กับตัวเองด้วยนับหนึ่งนับด้วยนับออกเสียงตึงยังตึงยังอย่าเร็วอย่าเร่งอย่าเร่งอย่าเร่งตึงนั่งครับจับมีไหมอะไรโอ้เห็นไหมสุดยอดไหมดูครับไม่ปล่อยมันไปหายใจตามปกติเห็นไหมครับว่ามันกระเพื่อมตัวเรามันขยายตัวเรามันขยายอะไรอีกที่เรารู้สึกได้จะฉาบผิวนอกเราตอนนี้เหงื่อเราออกเต็มที่เลยนี่คือ1เม็ดทำ2ทำ1เม็ดแล้วมาพัก3เม็ดพัก4เม็ดพักพอ4เม็ดพัก3เม็ดพักเสร็จแล้วจะไปไหนก็ไปทำเช้ากับทำเย็นเช้าเย็นเนาะใช่พอทำเช้าทำเย็นหลังวันที่3ให้สังเกตตัวเองด้วยว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเหนื่อยยากเจ็บยากล้มยากเพลียยากนุ่นนั่นนี่นั่น2 3 4 5 6 7 8 9 10เข้าใจไหมต้องรู้สึกความเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยเช็คด้วยว่ามันทำแล้ว3วันไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างโอเคไหมครับทำเนาะจำเนาะจำงับอากาศไปหรือยังครับไปหรือยังถามว่าไปหรือยังโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ